แอปทักษะออนเผยสัมพันธ์3หนุ่มค่ะเรียกได้ว่ากำลังเป็นที่จับตามองกันเลยทีเดียวถึงเรื่องราวความรักของนางเอกสาวคนดังอย่างแอปทักษะออนที่กำลังมีข่าวเรื่องราวความรักอยู่ในตอนนี้นั่นเองค่ะจากกรณีที่แอปทักษะออนไปออกรายการยังไงไหนเล่าที่มีก้อยนัตตี้ดรีมเป็นพิธีกรนั้นโดยมีช่วงหนึ่งของรายการที่แอปได้พูดถึงความสัมพันธ์3หนุ่มเอาไว้ว่าคุณพิธาก็ตอบเหมือนกันทุกครั้งค่ะคือเป็นคนที่รู้จักกันมานานแล้วและมีความหวังดีต่อกันแต่ตีนั้นเป็นคนน่ารักเท่าที่ทุกคนเห็นก็ไม่มีอะไรนอกกรอบมีแค่ได้คุยกันเจอกันตามรายการเท่านั้นค่ะส่วนนนกุลนั้นได้เจอกันจากการถ่ายซีรีส์และเขาเป็นคนมุ่งมั่นตั้งใจทำงานพอเราได้มาอยู่กับเขาในวัยแบบนี้ก็รู้สึกเหมือนมีคนมาเติมไฟในการทำงานเหมือนได้พลังงานดีๆค่ะท่ามกลางชาวเน็ตแห่เดากันว่า1ใน3คนนี้จะเป็น1คนที่เป็นตัวจริงของแม่แอฟซึ่งส่วนใหญ่ต่างพุ่งเป้าไปที่ข้อ3เข้าข่ายสุดนั้นก็คือนนกุลค่ะจะใช่หรือเปล่าก็ต้องรอติดตามจากปากของแม่แอฟมาเฉลยอีกทีค่ะ